ครับผมกลับมาพบกับฟ้าวันใหม่เวิร์นในเบรกที่2นะครับจะไปไหนไกลได้ครับนอกจากใกล้ๆวันนี้มีข่าวที่พม่าว่าด้วยการปล่อยตัวนักโทษการเมืองพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักโทษการเมืองอยู่เยอะแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่ามีเยอะแค่ไหนเราแค่รู้ว่าเยอะวันนี้ครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าได้เซ็นอนุมัติปล่อยนักโทษการเมืองกว่า 3,000 คนจริงๆแล้วเอาให้ละเอียดจริงๆคือ 3,076 คนที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนื่องด้วย2เหตุผลหลักด้วยกันครับท่านผู้ชมเหตุผลแรกก็คือเพื่อมนุษยธรรมและสันติภาพส่วนเหตุผลที่2นั่นก็เพื่อความมั่นคงนี่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ประเทศไทยใกล้กับพม่านิดเดียวเท่านั้นเองพม่าเนี่ยได้ออกแบบปฏิรูปประเทศพม่าที่ออกแบบปฏิรูปประเทศพม่าเนี่ยเป็นเพราะว่าคนพม่าเนี่ยต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารอยู่50ปีและประธานาธิบดีเต็งเส็งเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกเลยที่เป็นพลเมืองและก็ได้เข้ามาดูแลพม่าขณะนี้นะครับแถลงการของพม่าเนี่ยออกมาว่าจำนวนนักโทษที่กำลังจะได้รับอิสรภาพนั้น13คนมีความผิดทางการเมืองและอย่างน้อยอีก8คนเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพซึ่งถูกจับกุมจากรัฐประหารของพลเอกขึนยุนนายกรัฐมนตรีเมียนมาเมื่อปี2547หรือเมื่อ10กว่าปีประมาณ10ปีพอดีเป๊ะที่แล้วนี่เองคือจับเข้ามา10ปีวันนี้พอมีการปฏิรูปประเทศนายกรัฐมนตรีเต็งเซ็งก็บอกว่าอยากจะปล่อยตัวนักโทษพม่าที่เป็นนักโทษการเมืองเพื่ออยากจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูสบายสบายขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในรัฐบาลทหารอีกต่อไปแล้วและนโยบายของเขาหลักๆ ก็คืออยากจะปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดที่พม่ามีในขณะนี้ให้หมดภายในสิ้นปีนี้ปัญหามีนิดนึงครับท่านผู้ชมนักโทษการเมืองในพม่าจริงๆแล้วมีกี่คนไม่มีใครรู้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดพม่าบอกว่าจะปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ไม่ว่าเขาจะปล่อยไปกี่คนพอถึงสิ้นปีเขาอาจจะบอกว่าเขาได้ปล่อยนักโทษการเมืองหมดแล้วก็เป็นได้ทั้งที่ความจริงนั้นไม่มีใครรู้บนโลกนี้ว่านักโทษการเมืองในพม่าที่ถูกจองจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนหน้ารัฐประหารเมื่อปี2547ก็ตามหรือว่าหลังจากรัฐประหารปี2547ที่เพิ่งถูกปล่อยตัวไป21คนเราก็ไม่รู้ก็ต้องเอาใจช่วยพม่าให้ปฏิรูปเพราะประเทศไทยเราก็กำลังปฏิรูปอยู่และเราก็ต้องเอาใจช่วยกันทั้งสองแบบไปละครับผมทั้งบ้านเขาบ้านเราเนื่องจากเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมาอีกอันนึงครับท่านผู้ชมข่าวถัดไปเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเพราะเป็นข่าวที่อิหร่านผมเนี่ยตอนเรียนเนี่ยต้องยอมรับว่ามีเพื่อนอิหร่านหลายคนและข่าวนี้ทำให้ผมตกใจเวลาอ่านจริงๆเพราะว่านางสาวกอนเชสกาวามีเป็นคนอิหร่านเชื้อสายอังกฤษก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นลูกครึ่งวัยแค่25ปีเท่านั้นเองอยู่ที่อังกฤษครับมาเที่ยวที่อิหร่านเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของเขาท่านผู้ชมเห็นไหมฮะหน้าตาสวยทีเดียวเลยถูกจองจำในคุกอิหร่านเนี่ยเป็นระยะเวลาเกิน100วันแล้วคุกที่เขาจองจำเนี่ยอยู่ในเมืองอิฟวินแต่เขาถูกจับกุมตัวในเมืองเตหารานซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่านเนื่องจากข้อหาที่ดูพิสดารที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมานั่นคือเปิดทีวีดูวอลเลย์บอลชายครับท่านผู้ชมแค่ดูวอลเลย์บอลชายถูกจับตัวไปถูกจับไปทีนึงปล่อยตัวออกมาและก็จับเธออีกเพียงไม่กี่วันถัดจากที่ปล่อยตัวเธอออกมาด้วยข้อหาเดิมครับและหลังจากที่เธอไปอยู่ในคุกเนี่ย100กว่าวันไม่มีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวครับท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยนอกจากที่ผมบอกไปเนี่ยนางสาวกอนเชสเนี่ยยังถูกห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าเยี่ยมมามากกว่า19วันแล้วและสิ่งที่เธอทำกลับต่อรัฐบาลอิหร่านนั่นก็คือเธอจะอดอาหารประท้วงและขณะนี้เนี่ยเธอก็ตัดสินใจอดอาหารประท้วงไปแล้ว 1-2 วันทีนี้เราต้องดูกันต่อไปครับ
ว่าจะมีใครที่จะยื่นมือมาช่วยในกรณีที่พิสดารประหลาดขนาดนี้ผู้หญิงที่ไม่ว่ากฎหมายบ้านเขาจะอ้างว่าการดูวอลเลย์บอลชายเป็นสิ่งผิดแค่ไหนผมก็มองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นสิ่งผิดแต่ว่าก็อย่างว่านะครับกฎหมายบ้านเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับครอบครัวเธอไม่ได้ยอมจาก100กว่าวันครอบครัวเธอก็ซัฟเฟอร์หรือก็เจ็บช้ำกระดองใจไม่แพ้กับลูกสาวในที่นี้เนี่ยพี่ชายของเธอได้ไปส่งหนังสือยื่นร้องให้องค์กรสหประชาชาติหรือ UN หรือ United Nations ที่นิวยอร์กขอให้ยื่นมือมาช่วยเหลือและในส่วนของครอบครัวของเธอที่อังกฤษเนี่ยก็มีร่วมมือกันกับกลุ่มรณรงค์ของสหรัฐได้ยื่นหนังสือวิงวอนให้ทางการอิหร่านปล่อยตัวเธอและได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมด 500,000 กว่าคนแล้วก็ยื่นให้อิหร่านไปเรียบร้อยแล้วผมก็อยากจะทราบจริงๆว่าอิหร่านจะว่ายังไงเมื่อกี้ที่เกริ่นนำไปก่อนว่าผมมีเพื่อนเป็นอิหร่านหลายคนผมรู้สึกได้ชัดเจนเลยฮะถึงแม้เพื่อนผมจะเป็นผู้ชายแต่อิหร่านไม่ได้ล้าหลังอย่างที่เราคิดเลยครับอิหร่านจริงๆแล้วลักษณะคนอิหร่านกับคนไทยคนเอเชียเหมือนกันมีความเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันแล้วก็ดูตามโลกทันผมยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมเธอถึงถูกจับคดีนี้มีนอกมีในอย่างไรหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับที่เธอมีเชื้อสายเป็นลูกครึ่งอังกฤษหรือเปล่าเราต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมไปถึงที่อิหร่านแล้วเราไปที่ออสเตรเลียต่อครับเนื่องจากท่านผู้ชมนึกภาพจิงโจ้ครับจิงโจ้เนี่ยจะยืนด้วย2ขาและขาหน้าจิงโจ้นี่จะอยู่แบบนี้ถูกไหมครับลักษณะเวลาแกยืนเนี่ยจิงโจ้ก็จะสูงยืนขึ้นมาเหมือนคนทีนี้จิงโจ้2ตัวนี้ครับต่อยกันที่ออสเตรเลียและต่อยกันในลักษณะที่ว่าเหมือนนักมวยต่อยกันเลยผมไม่รู้ว่านี่เป็นควันหลงจากกระแสเอเชียนเกมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองดูดีๆฮะมีการเตะด้วยมีการใช้มือต่อยนี่ครบเลยนะครับมวยไทยชัดๆเลยนี่ฮะเตะถีบขาคู่เลยนะฮะโอ้โหดูไปนี่มีเตะตัดขาด้วยดูสนุกเลยทีเดียวครับทีนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของออสเตรเลียเนี่ยก็มีคนเนี่ยฮะช่างภาพมือดีถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอาไปโพสต์ลง YouTube แล้วก็มียอดดูเยอะมากๆแล้วก็หลักๆแล้วก็พูดถึงว่าจิงโจ้2ตัวนี้ต่อยกันเหมือนคนและมีคำถามนึงครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้เหมือนกันคำถามว่าใน2ตัวนี้ตัวไหนเป็นฝ่ายชนะตัวไหนเป็นฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงใครชนะเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยหรือว่าเจ็บขึ้นมาแตกขึ้นมาไม่รู้ใครจ่าย 3,000 บาทเหมือนกันฮะท่านผู้ชมนอกเหนือจากข่าวที่ออสเตรเลียแล้วมาให้ท่านผู้ชมได้มีรอยยิ้มที่มุมปากเราไปข่าวที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงฝรั่งเศสโดยเฉพาะในตัวเมืองหลวงฝรั่งเศสคือเมืองปารีสท่านผู้ชมใครไปฝรั่งเศสแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับหอนี้เนี่ยถือว่าไปไม่ถึงฝรั่งเศสจริงๆนั่นก็คือหอไอเฟลนี่เองครับท่านผู้ชมหอไอเฟลอันนี้มีมานานแล้วครับมีมา125ปีแล้วสร้างมาตั้งแต่งานนิทรรศการนานาชาติเมื่อปี2432แต่วันนี้ที่เราต้องหยิบยกประเด็นหอไอเฟลมาพูดคุยกันเนื่องจากนี่ฮะที่ท่านผู้ชมเห็นมีการเปลี่ยนแปลงปูพื้นกระจกใสทั้ง4ด้านของจุดชมวิวชั้น1นะครับท่านผู้ชมฮะหลายๆคนที่กลัวความสูงเดินเข้าไปนี่มีเสียวเลยถึงแม้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าไม่ได้สูงมากๆจุดชมวิวชั้น1เนี่ยมีความสูงทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ57เมตรเท่านั้นเองไม่ได้เป็นจุดที่สูงที่สุดซะด้วยซ้ำไปเพราะจุดที่สูงที่สุดเนี่ย324เมตรนั่นคือยอดของหอไอเฟลทีนี้ครับที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าหอคอยเนี่ยมีอายุครบ125ปีพอดีฝรั่งครับเวลาครบ10ปี20ปี25ปี100ปีอะไรก็ตามที่มันลงท้ายด้วย5หรือ0เนี่ยก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงและนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงที่รัฐบาลฝรั่งเศสทำขึ้นมาใช้งบประมาณไปไม่น้อยเลยนะครับ30ล้านยูโรหรือประมาณ 1,200 ล้านบาทในการเฉลิมฉลองครั้งนี้หลายๆคนที่ขึ้นไปครับโดยมี2คนที่เราหยิบยกมาพูดกันในวันนี้คือนายโยเซฟโมไบดินนักท่องเที่ยวชาวจอร์แดนบอกว่าเขารู้สึกกลัวมากๆที่ขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าเขาเหมือนเดินอยู่
บนพื้นที่ไม่มีพื้นอยู่เพราะมันมองลงไปเห็นข้างล่างเลยเขาเกาะแขนเพื่อนเขาไว้ตลอดระยะเวลาในการเดินเลยผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้ขี้กลัวจริงหรือเปล่าแต่มาถามอีกคนนึงครับคือนายแอรอนสมิธที่มาจากฮาวายฮาวายก็อาจจะเจอท้องทะเลครั้งนี้มาเจอสูง57เมตรเขาบอกเลยครับว่าเขายอมรับว่าเขารู้สึกขาสั่นแล้วก็ท้องไส้ปั่นป่วนมากขณะเดินอยู่บนกระจกแต่ก็ออกปากชมเหมือนตบหูและลูบหลังว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆแล้วก็คิดถูกจริงๆที่ได้ปูพื้นใหม่ในการเฉลิมฉลอง125ปีของหอไอเฟลทีนี้หอไอเฟลเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็กครับท่านผู้ชมและก็เป็นหอไอเฟลที่เป็นจุดท่องเที่ยวหรือ tourist attraction ที่มีผู้ชมเข้าซื้อมากที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมทีนี้หลายๆคนสงสัยว่าทำไมเวลาไปเมืองนอกโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเราถึงเจอโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างใหญ่โครงสร้างเหล็กในภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่า steel structure และทำไมเวลาหันกลับมาบ้านเราเนี่ยถึงเห็นแต่คอนกรีตเห็นแต่ปูนแตกต่างกันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมโครงสร้างเหล็กเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยค่าแรงแพงโครงสร้างเหล็กเนี่ยเป็นทางเลือกหรือเป็นออปชั่นที่ถูกกว่าแต่บ้านเราเนี่ยค่าแรงถูกและเหล็กแพงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยนำมาใช้กับตึกรามบ้านช่องของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยทีเดียวผ่านไปทางโซนยุโรปนะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงสาวอิหร่านและที่ถูกจับกุมตัวไปกว่า100วันข้อหาดูวอลเลย์บอลชายครั้งนี้ครับหนุ่มอิหร่านแต่หนุ่มอิหร่านคนนี้เนี่ยได้มาอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและพยายามจะขี่ลูกบอลที่เขาเรียกว่าไฮโดรพอดข้ามทะเลเป็นระยะทาง 1,600 เมตรหรือพูดง่ายๆว่า1ขอโทษครับท่านผู้ชม 1,600 กิโลเมตรหรือพูดง่ายๆว่าข้ามจากสหรัฐอเมริกานะครับไปยังสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าดินแดนที่ลี้ลับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกตัวตั้งแต่อยู่ที่รัฐฟลอริดาเพราะรัฐฟลอริดาเนี่ยติดกับทะเลก็กะว่าจะไปจากรัฐฟลอริดาไปยังสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าทีนี้ไปด้วยตัวไฮโดรพอดเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีภาพไฮโดรพอดออกมาหรือเปล่านะครับเราก็ลุ้นกันมีแล้วฮะท่านผู้ชมอ๋อนั่นอาจจะเป็นภาพช่วยเหลือครับเพราะว่าเขาทำไม่สำเร็จครับนายบูซาบาลูซีนคนนี้เนี่ยได้ขอลี้ภัยทางการเมืองมาจากอิหร่านในปีที่แล้วนี่เองและก็ได้ลงเว็บไซต์เขาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและสิ่งที่เขาพยายามทำในขณะนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่มูลนิธิเด็กที่ไม่มีโอกาสเท่ากับเด็กหลายๆคนในขณะนี้นี่นะฮะไอตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมีใบพัดอยู่ข้างหลังครับแล้วมันก็จะหมุนติ้วติ้วไปอย่างนี้ฮะเขาก็ต้องใช้แรงตัวเขาเองด้วยนะครับและก็ใช้แรงใบพัดข้างหลังด้วยอันนี้คือภาพที่สหรัฐอเมริกานะครับหัวหน้ายามชายฝั่งเนี่ยออกมาพยายามจะช่วยเขาครั้งแรกเนี่ยเขาปฏิเสธความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแต่พอดูไปยังไงโง่เฮงก็ไม่จับครับท่านผู้ชมก็เลยมาหาเขาอีกทีแล้วก็ถามว่าเขาไหวไหมและครั้งที่มาหาครั้งที่สองเนี่ยเขามีอาการอิดโรยเป็นอย่างมากและเขาก็ได้บอกกับยามชายฝั่งว่าไม่ไหวครับนางเมลานีนจาฟาโรโคศกหญิงของหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐก็ได้บอกว่าขณะที่พบเขาเนี่ยเขาอยู่ห่างจากชายฝั่งไป70ไมล์ทะเล70ไมล์ทะเลนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมไมล์ทะเลไม่ได้แตกต่างกับไมล์บกอย่างชัดเจน70ไมล์ทะเลถ้าเกิดสภาพอิดโรยขนาดนี้เนี่ยดูยังไงเขาก็กลับมาไม่ไหวถึงแม้เขาจะปฏิเสธในครั้งแรกก็ยังขอร้องให้เขาล้มเลิกในครั้งที่2และเขาก็ตัดสินใจล้มเลิกและครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เขาพยายามจะทำอะไรแบบนี้ในปีที่แล้วเนี่ยนอกจากไฮโดรพอดเนี่ยเขาก็พยายามวิ่งทำลายสถิติเป็นการวิ่งทางไกลแล้วก็ปั่นจักรยานควบคู่ไปด้วยนะครับและการเดินทางที่เขาทำในปีที่แล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาถึง6เดือนด้วยกันโดยการวิ่งรอบสหรัฐอเมริกาและทำสำเร็จมาเรียบร้อยแต่ไฮโดรพอดครั้งนี้เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับเขาด้วยซึ่งเขาทำไม่สำเร็จและก็ใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่12ชั่วโมงในการเดินทาง53กิโลเมตรจากชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย
ไปยังเกาะคาตาลิน่าเท่านั้นเองจาก 1,600 กิโลเมตรที่ตั้งใจไว้ไปได้53กิโลเมตรซึ่งก็ต้องลุ้นกันครับว่าชาวอิหร่านรายนี้จะมีอะไรมาในครั้งหน้าให้กับเราได้เห็นกันทีนี้ครับจริงๆแล้วเวลาเนี่ยใกล้หมดแล้วแต่ผมก็ยังอยากจะอ่านข่าวนี้ยังไงผมก็จะฝืนเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวชาวสีม่วงฮะกลุ่มเกย์ที่สหรัฐเนี่ยได้ยื่นไปว่าจริงๆแล้วการแต่งงานของกลุ่มเกย์เนี่ยเป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแต่จนแล้วจนรอดครับผมศาลอุทธรณ์ไม่รับอุทธรณ์และให้การแต่งงานเกย์ใน5รัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องครับ5รัฐในสหรัฐอเมริกานี่รวมถึงอินเดียนายูทาห์โอคลาโฮมาเวอร์จิเนียและวิสคอนซินคำตัดสินก็ยังให้การแต่งงานเนี่ยของคนรักร่วมเพศใน30รัฐรวมถึงเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาหรือกรุงวอชิงตันดีซีถูกกฎหมายไปโดยปริยายนอกเหนือจากครั้งนี้นะครับอีก5รัฐที่จ่อให้งานแต่งงานของกลุ่มรักร่วมเพศเนี่ยถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นก็มีรัฐโคโลราโดแคนซัสนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาและเวสต์เวอร์จิเนียรวมกับไวโอมิงที่จะสามารถแต่งงานถูกกฎหมายได้เร็วๆนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับจะเกิดมาเป็นอย่างไรนั้นเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้ครับว่าจะเกิดมาอยู่ในสังคมแบบไหนยากดีมีจนอย่างไรสิ่งเดียวที่เหมือนกันทุกๆคนคือทุกๆคนเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันและอย่าไปสนใจเลยครับว่าเขาเป็นเพศที่3 4 5หรือ6 7ในปัจจุบันนี้สนใจที่ว่าเขาเป็นคนดีและไม่โกงประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าครับท่านผู้ชมและทีนี้ครับคลิปวิดีโอเป็นธรรมเนียมของรายการฟ้าวันใหม่เวิลด์แต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมดูอย่างไรก็จะมีรอยยิ้มในมุมปากและผมก็อยากให้ท่านผู้ชมมีรอยยิ้มในมุมปากก่อนจะจบรายการฟ้าวันใหม่เวิลด์ไปในวันนี้นี่เป็นคลิปของเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งครับที่เป็นดาวซินโดรมและมีหมาซึ่งตัวแทบจะใหญ่กว่าเขาซะด้วยซ้ำมาปลอบเขาในตอนที่เขาร้องไห้แรกๆเด็กคนนี้ก็ไม่ได้ยอมรับความช่วยเหลือหรือการปลอบประโยนจากหมาตัวนี้และสุดท้ายเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันครับท่านผู้ชมSo beautiful.
็นยังไงครับท่านผู้ชมมีรอยยิ้มที่มุมปากกันทั่วหน้าไหมฮะตอนที่ผมดูเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในเบื้องต้นเนี่ยเป็นไงฮะสุดท้ายเป็นภาพที่น่ารักมากๆความช่วยเหลือจากใครก็ตามการปลอบประโลมจากใครก็ตามผมว่าถ้าเรามองมันลึกๆอย่าไปคิดเยอะในช่วงแรกครับคนดียังไงก็เป็นคนดีคนไม่ดีต่อให้แซงเป็นคนดีมาปลอบประโลมสุดท้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองไปอยู่ดีรับมาเถอะครับความช่วยเหลือความอะไรที่ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอุ่นใจขณะที่ดูวิดีโอคลิปเนี่ยมี2คำสั้นๆที่เขาเขียนไว้หนึ่งก็คือ some consider is a gift ก็คือความห่วงหาอาทรความห่วงใยมันคือของขวัญครับแล้วก็ในศาสนาคริสต์ก็นับถือพระเจ้าเขาบอกว่า God doesn't make mistakes และนี่คือสิ่งที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าได้สร้างสรรค์มาให้เขาครับให้เราได้มาเห็นภาพน่ารักน่ารักนี้จบวันนี้ด้วย Code of the Day ผมก็ใช้ระยะเวลาในการหาสักพักนึงและเป็นโค้ดที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชม Have the courage to follow your heart and intuition They somehow already know what you truly want to become โค้ดนี้มาจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่กระแสเขาทุกวันนี้ยังแรงมากๆด้วย iPhone 6นั่นก็คือ Steve Jobs นั่นเองโค้ดนี้มีความหมายว่าให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำตามฮาร์ดก็คือหัวใจ intuition นั่นก็คือสัญชาตญาณแล้วก็จะทำให้คุณในเมื่อคุณเชื่อสัญชาตญาณและทำตามใจคุณแล้วคุณก็จะเป็นคนที่คุณต้องการ Steve Jobs ครั้งหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทราบว่าเขารักในงานที่เขาทำหรือไม่เขาตื่นเช้ามาทุกๆเช้าก่อนไปทำงานเขาจะคุยกับตัวเองถามตัวเองว่าสิ่งนี้ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเขาอยากจะตื่นขึ้นมาทำอะไรที่เขากำลังจะทำงานนี้หรือเปล่าและถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีคำถามกลับไปที่ตัวเขาเองหลายๆครั้งมากกว่า 3-4 วัน 4-5 วัน 2 อาทิตย์เขาก็จะเลิกทำงานนั้นแล้วมันก็คล้องจองกับสิ่งที่เขาพูดไว้ว่าให้ follow your heart and intuition follow หัวใจและก็สัญชาตญาณสู้ๆครับเป็นกำลังใจทุกๆคนเกิดมาต่างมีอย่างเดียวเหมือนกันนั่นคือเวลาครับท่านผู้ชมทำรักษาเวลาของเราให้ดีที่สุดทำทุกวันให้ดีที่สุดเหมือนเป็นวันสุดท้ายครับท่านผู้ชมและวันนี้ฟ้าวันใหม่เวิลด์ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับผมพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมเวลาเดิมสวัสดีครับWe'll be right back.